เนมเสียเมื่อเป็นปลายที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นโรคเป็นตับอ่อนไม่ผลิตน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับเบาหวานนะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องฉีดอินซูลินอะไรต่างๆตลอดเวลาแต่ก็เป็นเวลานานหลายๆปีแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วนะที่สุดอวัยวะภายในอะครับก็รวนไปเรื่อยๆแล้วจนทรุดลงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลในที่สุดนะครับเข้าโรงพยาบาลในที่สุดก็ได้ปั๊มหัวใจไปหลายรอบครับ 3-4 รอบรอบสุดท้ายนี่ประมาณ24นาทีที่เขาไม่ได้สตินะครับที่หมดที่ไม่หายใจพอหลังจากปั๊มหัวใจขึ้นมาในรอบนั้นทุกอย่างก็ตายสมองตายหมดแล้วนะครับขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยแต่ลืมตาได้นะฮะลืมตาได้เหมือนจะรับรู้ได้ครับเพราะพวกเราก็กับเพื่อนๆก็เข้าไปสวดมนต์นะฮะเข้าไปให้กำลังใจเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถตอบสนองอะไรได้นอกจากว่าหายใจเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเขาหายใจแรงๆหรือว่าเขารับรู้เพราะว่าตาเขาลืมแล้วก็จะเราสวดมนต์เขาจะหลับตาและน้ำตาไหลแต่ผ่านมาพอพี่ไปเยี่ยมได้สัก 2-3 วันเพื่อนก็คงตัดสินใจว่าไปดีกว่าครับจริงๆเราสนิทกันมากครับเราจะเนมที่เหมือนเป็นน้องสุดท้องในครอบครัวของผมเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะให้กำลังใจกันเสมอนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เขาเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายทอดสู่ครอบครัวเราเสมอนะฮะแต่ก็เป็นมานานแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผมคิดว่าเขาคงเหนื่อยมากพอแล้วยังก่อนหน้านี้มีโอกาสได้แบบสั่งเสียว่าคุยกันแบบครั้งสุดท้ายที่พูดคุยกันที่ได้ message ข้อความหากันหรือพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็คือเดี๋ยวรอแป๊บนึงแข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วเรามานั่งสนทนานั่งดื่มนั่งอะไรกันหน่อยนะอะไรนะถ้าเขาก็ดื่มไม่ได้อะฮะเขาชอบมานั่งดูเราก็อะไรเงี้ยครับที่สุดก็มันเหมือนกับว่าจดหมายที่เขาเขียนมาคอมเมนต์ใน Facebook ของเรามากกว่าที่เขาบอกว่าคิดถึงความรู้สึกเก่าๆคิดถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีกันมาตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ที่เสม็ดเขาก็ไปตามผมกลับบ้านจากที่เสม็ดตั้งแต่ผมไปเล่นดนตรีไปเล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาผมไปเล่นที่พัทยาเขาก็เป็นคนไปหาสม่ำเสมออะไรเงี้ยเขาก็คิดถึงวันนั้นในภาพเก่าๆที่เขาคิดถึงนะฮะเราก็ไม่เชื่อว่าไม่คาดคิดแบบว่าไอ้ข้อความนั้นจะเป็นข้อความสุดท้ายที่เราได้พูดคุยกันแสดงว่าณตอนนั้นเหมือนก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาหายจริงๆแล้วมีเพียงร่างกายที่ทรุดโทรมนะฮะแต่ยังเดินเหินได้แล้วก็กำลังใจยังดียังคุยสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนไปเล่นคอนเสิร์ตก็ตามไปดูจังคือยังไม่มีวี่แววอะไรใดๆที่จะบอกได้เลยว่าเออเนี่ยเพื่อนกำลังจะลาแสดงว่าที่ผ่านมาพี่ก็คือสู้ตลอดเหมือนกันสู้ครับมันมีกำลังใจที่ดีนะฮะก็พ่อแม่ก็ให้กำลังใจดีคุณพ่อคุณแม่เขานะครับครอบครัวเขาแล้วก็ทางเพื่อนๆเองก็แล้วแต่แล้วก็ทำแล้วเขาเองเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างถึงจะมีอะไรเลวร้ายสักแค่ไหนเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเขาแย่มากแล้วอย่างที่พูดเองก็เหมือนว่าไปมาหาสู่กันตลอดใช่ไหมครับพี่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรารู้จักกันนะฮะตั้งแต่นู่นเลยมัธยมเราเรียนสตรีวิสองมาด้วยกันนะฮะความสนิทสนมมันคือมันเกือบทุกวันแล้วง่ายๆฮะจนมีช่วงหลังๆที่เขาป่วยแล้วเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยได้เจอกันพี่ก็ทำงานเยอะกันไม่ค่อยได้เจอแต่ถ้ามีวันว่างหรือว่าที่บ้านมีวาระพิเศษในการสังสรรค์อะไรกันเนมก็จะมาเสมอครับอย่างที่ผู้เองทำใจไปก่อนหน้านี้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันทันทีเลยผมไม่คิดแม้แต่จะทำใจเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าใจมันสู้มันยังเดินเหินปกติเลยมันจะไปไหนมาไหนในขณะที่เราไม่ว่างจะไปมันก็ยังไปเที่ยวหาเพื่อนคนอื่นๆได้เขาก็ยังมีกำลังใจครับเขาอยากไปมาหาสู่เพื่อนจริงๆต้องบอกว่าเนมเป็นคนมนุษย์สายปาร์ตี้เป็นคนที่แบบว่าชอบจัดปาร์ตี้แล้วให้เพื่อนๆเข้ามาที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาอ่ะขาดไม่ได้แน่ๆคือถ้าวันใดวันหนึ่งต้องไม่เจอเพื่อนผมว่าเขาทนไม่ได้หรอกเขาเลยต้องพยายามที่จะต่อให้ร่างกายไม่ไหวนะเขาจะพยายามเดินทางไปหาเพื่อนจนได้มีอะไรที่จะต้องแบบสานต่อให้เขาไหมพี่หรือว่าอยากทำรังหรืออยากทำมาอะไรเงี้ยจริงๆเล่มกับผมอะเริ่มต้นฟันดนตรีและเล่นวงเดียวกันมาก่อนวงแรกเลยที่ผมเริ่มจัดตั้งดนตรีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนมมันฟังทุกๆเพลงของผมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ตอนนี้ก็คือผลิตเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็บอกมันเรื่อยๆครับผมว่าเฮ้ยนี่อย่างเพลงพี่เพิ่งออกไปเนี่ยฮะผมวันแรกที่ออกวันแรกที่ยูทูบออก
ผมเข้าไปหามันแล้วเอาให้มันฟังแล้วบอกว่าเพลงกูเสร็จแล้วนะเพลงที่มึงเคยฟังตั้งแต่ในห้องอัดในครัวที่บ้านตอนนี้เสร็จแล้วมันก็หายใจเร็วแล้วเออมันรับรู้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้ทางผมนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องที่สนิทสนมแล้วก็แบล็คเคสเองจะเป็นเจ้าภาพที่วัดสาครสุนประชาสรรค์นะครับ1ทุ่มนะครับถ้าใครที่รู้จักพี่เนยที่เป็นใครที่เป็นเพื่อนพี่เนยแล้วได้รับข่าวสารนี้ก็เชิญนะครับที่วัดสาครสุนประชาสรรค์1ทุ่มนะครับกำหนดการครับเผาวันไหนเผาวันเสาร์นะครับเสาร์ที่14ก็จะชาปนกิจศพนะครับของพี่เนยนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ